ทางสายน้ำวัดพระมหาธาตุเจดีย์พระดีประการครับตำบลธงชัยครับอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเป็นวัดที่มีของงดงามมากครับดูจากด้านในฮะเห็นไหมครับนี่จะเป็นเสาครับไม่รู้ว่ากี่ต้นกี่ต้นที่เป็นอันนี้อยู่บริเวณชั้นสองนะครับนี่ครับเสาด้านนี้ครับจะมีตรงนี้แล้วก็สลักทำลวดลายที่สวยงามนะตรงนี้ครับเนี่ยเป็นลายนะลายที่สวยงามมากนะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆนะฮะเดินวนดูนะจะมีความงดงามมากนะครับมีจิตรกรรมฝาผนังนะครับเป็นภาพเขียนนะฮะเล่าเรื่องราวสมัยโบราณการนะครับสมัยคือเป็นเรื่องราวนี่ครับเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีในวังการเล่นนะครับต่างๆนะครับแต่ละมุมจะมีภาพเขียนซึ่งแตกต่างกันออกไปนะครับก็ท่านที่มาแล้วก็มาแวะเวียนชมได้ครับจะเป็นภาพเล่าเรื่องด้วยการเขียนนะครับเขียนด้วยมือนะเป็นงานฝีมือนะอันนี้จะเป็นประตูนะฮะเป็นประตูแบบโบราณนะเนี่ยมีแบบนี้ครับมีเทวดาเฝ้านะตัวจะมีหลายบานมากนะที่นี่ไม่ติดแอร์นะครับแต่ว่าอากาศเย็นสบายมากมีลมเข้าได้หลายทิศทางนะครับดูนะประตูนั่นแหละครับประตูจะเยอะมากครับน่ากลัวจะ30ประตูได้มั้งนี่ครับมองไปเห็นประตูแต่ละประตูก็จะมีภาพเขียนนะครับเป็นภาพเขียนถึงว่าจะไม่ใช่ภาพเขียนโบราณแต่ก็เป็นภาพเขียนที่มีความงดงามนะครับโดยช่างเขียนที่ว่ามีความปราณีตแล้วก็ฝีมือดีนะครับครับผมนี่ครับเป็นไงครับมีความงดงามไหมฮะภายในของพระมหาธาตุเจดีย์พระดีประกาศครับวัดทางสายครับประจวบคีรีขันธ์นะครับจุดนี้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับความงดงามครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายด้านนอกนะครับผมจุดนี้โจครับ